าเพื่อนๆลุงเข้าไปแล้วเดี๋ยวป้าแอบถ่ายแป๊บหนึ่งเห็นเค้กแล้วน่าทานมากเค้กน่าทานนะเค้กไอศกรีมสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ป้าเซมกับลุงมาโลตัสกันนะคะโหขี่มอเตอร์ไซค์มาทุกคนร้อนมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในโลตัสกันนะคะเพื่อนโอ้ยได้แอร์ค่อยชั่วนะเปิดแอร์ที่บ้านก็เปลืองใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องมารับแอร์ที่ห้างนะลุงพาป้ามากินไอติมเซเว่นเส้นวันนี้เราขอกลับมาเป็นเด็กหน่อยวันแต่ก่อนอยู่พัทยาทุกคนกินเกือบจะทุกวันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแก่เริ่มเบื่อไอลุงเดินนำละดังกิ้งนี่ก็ของโปรดป้าเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ป้ากำลังไดเอทอยู่กินอาหารเสริมอาหารเสริมไอเนี้ยทุกคนฮันนี่คิวอ่ะขอบอกว่ามันช่วยลดได้จริงนะอันนี้ป้าไม่ได้ขายของนะป้าบอกกล่าวเขาเป็นเพื่อนลุงเข้าไปแล้วเดี๋ยวป้าแอบถ่ายแป๊บนึงป้าเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านมีแต่คนหนีความร้อนจากข้างนอกสวัสดีค่ะป้าจะกินทุเรียนเอ้ยลุงรู้นี่ไงป้าอ้อนลุงมาเดี๋ยวเอาเก้าอี้ออกก่อนเนี่ยตอนนี้ป้าไม่กลัวอ้วนแล้วก็คือเราต้องกินไอ้ฮันนี่คิวอ่ะก่อนรับประทานอาหารนะคะ15นาทีเดี๋ยวลุงจะสั่งอะไรไม่รู้พี่ล้า what you choice you have to try another menu ปกติลุงจะชอบบานาน่าสปีดบานาน่าสปีดจ้ะขี่มอเตอร์ไซค์มากันเพื่อนร้อนร้อนมากอ่ะคนเยอะมากเลยทุกคนป้าตั้งใจจะมากินข้าวเหนียวทุเรียนแต่เอาอันเล็กก็พอแล้วเดี๋ยวกินเยอะไปก็ไม่ดีอ๋อแต่แบบนี้ตักง่ายกว่าเนาะคนสวยพี่เอาวันนี้ตักสองมีอ่ะป้าจะตักทุเรียนนะตักที่วัดจุดย่านี่อ่ะ easy take อันนี้ difficult take อันนี้คืออะไรอ่ะขนมปังเหรอเนี่ยค่ะเป็นบล็อกใส่อ๋อบล็อกเฉยๆของพี่อันหนึ่งที่นี่ what you want golden sundae อะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ปลาเลเลกอนอ๋อโอเคเอาอันนี้ค่ะแต่น้องไม่ต้องใส่ข้าวโพดไม่ใส่ข้าวโพดค่ะค่ะฟิลิปปินส์อ่ะโอเคค่ะใส่แต่ถั่วโอเคที่รักเดี๋ยวรอประมาณ10นาทีอาลุงค่ะมอนนาพิตตี้ทานให้อร่อยนะคะแอบดูลุงกินก่อนลุงลองปกติลุงจะซื้อไอ้บานาน่าสปิตวานิลาไงอันนี้แจ็คฟรุตแชนซอมทามแทบดูแชนโอเคไหมมาเริ่มของป้ารอก่อนแป๊บหนึ่งรอได้อยู่อากาศมันร้อนนะเพื่อนๆเราต้องมากินอะไรเย็นๆชื่นใจนะหน้าป้าก็แหมนวลเชียวได้มาแล้วทุกคน
are key already. Can I make clip? I have you too. She say okay. ลุงกลัวป้าถ่ายไม่ได้ป้าขออนุญาตแล้วพี่รักถ่ายป่ะน่ารักอร่อยจริงพี่รักโดเรียนก็เสร็จโดเรียนใช่นี่แกสู้แล้วน้องเซ็กแล้วลุงกลัวป้าแพ้ป้ามีเรื่องเล่ามาอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะป้าไปซื้อไอ้โดนัทที่มันกลิ่นทุเรียนทุกคนแล้วป้าก็แพ้สารที่มันทำกลิ่นเย็นแบบทุเรียนอ่ะผื่นขึ้นทั้งตัวเลยต้องไปหาหมอแต่อันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราเคยกินแล้วอร่อยมากกลมกล่อมมากเลยทุกคนเข้มข้นข้างล่างมีน้ำแข็งด้วยมันเป็นบิงซูก็คือเหมือนคล้ายๆน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยค่ะเพื่อนๆกินหมดแล้วที่ร้านอยู่อีน้ำป่ะเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือราคานะเพื่อนๆของป้าก็คือบิงซูไอศกรีมข้าวเหนียวทุเรียน99บาทของลุงที่ร้านโกลเด้นซันเดย์99บาทเหมือนกันไอ้บิงซูข้าวเหนียวทุเรียนอ่ะเพื่อนๆป้าจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากกินน้ำแข็งนะคะเราก็สั่งเป็นเมนูข้าวเหนียวทุเรียนซันเดย์ก็ได้ค่ะราคาเดียวกันเพราะว่าถ้าบิงซูมันก็จะมีน้ำแข็งอยู่ข้างล่างนะคะแต่มันก็ชื่นใจดีนะทุกคนตอนนี้ลุงกับป้าก็กินไอติมอิ่มพอดีป้ากินไม่หมดหรอกมันเยอะมากเลยข้างล่างมันมีไอ้นั่นด้วยทุกคนเป็นเหมือนแบบวอฟเฟิลกรอบๆลุงแอบฟังเปิดประตูออกมาร้อนมากลุงเห็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเขารุ่นเดียวกับลุงอะตัวพันป้าเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดดีกว่าไปซื้อปลาให้ชาลีเมืองไทยร้อนขนาดปกติลุงจะไม่บ่นเลยนะไอ้เรื่องอากาศร้อนอะปีนี้ลุงบ่นทุกวันปกติลุงจะชอบมากเลยเพื่อนๆป้าเดี๋ยวเราแว้นไปตลาดกันลุงชอบขับรถไวอ่ะทุกคน
remember ไปเดียวเนี่ยปลาปลาโอเอาปลาตัวหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะตัวเบลไรส์ตัวเบลเลอร์เลยเพื่อนๆเขาลดให้เหลือ70ลูกค้าประจำวันนี้ตลาดนี้มันก็เงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไปเดินชายทะเลกันหมดนะคะเพื่อนเดี๋ยวป้าเซมหากับข้าวให้ยายก่อนอ๋อนี่ไงเอาขาหมูเอาขาหมูเอาแต่เนื้อค่ะค่ะค่ะใส่น้ำใส่ผักได้นะคะค่ะเราเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนเขามีขายเป็ดด้วยนะคะเพื่อนป้าเคยซื้ออยู่เขาทำอร่อยน้ำเขาเข้มข้นมากทุกคน